หนุ่มก๊อฟนันทวัฒน์ต่วนค่ะก๊อฟเสียชีวิตค่ะที่สลดตกลานจอดรถค่ะต้องบอกว่าสำหรับครีเอทีฟเจ้าของรางวัลโลกระดับโลกกันตกจากลานจอดรถห้างดังค่ะในย่านพระราม9เสียชีวิตกระทันหันเจ้าหน้าที่พบรองเท้าแตะวางที่พื้นตรงจุดวันที่6ธันวาคม2564มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายกระโดดจากที่สูงเสียชีวิตบริเวณด้านหลังอาคารฟอร์จูนทาวน์ถนนรัชดาภิเษกที่เกิดเหตุพบศพของนายนาทางด้านของที่เกิดเหตุนั้นพบกับศพของนายนันทวัฒน์ชัยพรแก้วอายุ41ปีค่ะสภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลบริเวณศีรษะสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเนี่ยตกลงมาจากที่ชั้น8ค่ะเป็นลานจอดรถเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรองเท้าแตะหนังสีดำวางอยู่ที่พื้นข้างกำแพงกั้นตรงจุดที่ตกเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและส่งร่างไปชันสูตรต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตพบว่าทั้งนั้นของคุณก๊อฟนันทวัฒน์เองอยู่ในวัย41ปีค่ะเป็นเจ้าของบริษัทชื่อดังเป็นอดีตครีเอทีฟเจ้าของรางวัลโกคานอวอร์ดและเคยทำงานเอเจนซี่ระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ